สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอเด่น3ตัวแต่มาคู่ชุด2ตัวบนคือ10หน่วยบนย้อนสถิติคือเขามาเดินอย่างต่อเนื่องก็คือมาคู่ชุด2ตัวบนเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสูตรนี้การคำนวณใช้หลัก10บนบวกหลักหน่วยบนคูณ4บวกหลัก10ล่างคูณ2บวกหลักหน่วยล่างคูณ7บวก4คงที่เท่ากับ x บวก2บวก3เรามาลองทดสอบดูหลัก10บนเลข1บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ4นะคะ9436บวกกับตำแหน่งหลัก10ล่างคูณ2 2612บวกหลักหน่วยล่างคูณ7 5735บวก4คงที่ด้วย1บวก6ได้7 7บวก2ได้9 9บวก5เป็น14 14บวก4เป็น18ใส่8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก3ได้3นะคะออก903แล้วก็99นะอันนี้ก็มี03มา2ตัวบนฝั่งของบนหลัก10บนเลข0วางไว้บวกหลักหน่วยบนคูณ3หรือหลักหน่วยบนคูณ4 3 42บวกหลัก10ล่างคูณ2 2918บวกหลักหน่วยล่างคูณ7ก็คือ9763นะบวก4คงที่2บวก8ได้10 10บวก3ได้13 13บวก4ได้17ใส่7 7บวก2ได้9 9บวก3เป็น12ก็ใส่2ออก72 7และ09อันนี้ถือว่ามาหลักร้อยด้วยเพราะว่าเขามาหาบังเอิญหลักร้อยกับหลักหน่วยเป็นอันเดียวกันต่อมาหลัก10บนเลข7หลักหน่วยบนคูณ4 248บวกหลัก10ล่างคูณ2 0คูณ2ได้0บวกหลักหน่วยล่างคูณ7นะคะ9763บวก4คงที่ด้วยนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเค7บวก8เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก4ได้22ใส่2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7ถัดมาออกอะไรคะ8 7 2และ3 0อันนี้ก็มี7แล้วก็มี2มาครบ10หน่วยถัดไปฟิกก่อนนะฟิกเฮดให้ก่อนหลัก10บนเลข7เหมือนกันเนาะของเมื่อกี้เนาะบวกหลักหน่วยบนคูณ4นะคะ248บวกหลัก10ล่างคูณ2 326บวกหลักหน่วยล่างคูณ7นะคะบวกกับ4คงที่7บวก8เป็น15 15บวก6ได้21 21บวก4ได้25ใส่5 5บวก2ได้7 7บวก3ได้10ใส่0ออก605และ16อันนี้ก็มี0กับ5นะคะเกลือกเนาะเพราะว่า6อันนี้เป็น7เนาะนี่นะคะก็จะเป็น3ตัวมาครบ10หน่วยอย่างนี้นะถ้าเข้ามาตัวเดียวก็แล้วไปนะคุณก็อย่าว่านะเพราะว่าอดีตเป็นเพียงแค่การทดสอบพิจารณาหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนคูณ4 5 4 20บวกหลัก10ล่างคูณ2 1คูณ2ได้2บวกหลักหน่วยล่างคูณ7นะคะ6 7 42บวก4คงที่2บวก2ได้4 4บวก4ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก3ได้3ออก5 3 0แล้วก็6 2เนี่ยนะ0 3ก็มา3 0นะคะถัดมาหลัก10เลข3บวกหลักหน่วยบนคูณ4 0คูณ4ได้0บวกหลัก10ล่างคูณ2 262บวกหลักหน่วยล่างคูณ7 274บวกกับ4คงที่3บวก2ได้5 5บวกกับ4เป็น9 9บวก4เป็น13ใส่3 3บวก2ได้5 5บวก3ได้8ออก4 5 3นะ3 5ก็มา5 3แล้วก็1 1นะคะบนนอกล่างอันนี้คือฝากฝั่งของบนนะเรามาดูของหมวดถัดไปหลัก10บนเลข5วางไว้บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ4 3 4 12บวกหลัก10ล่างคูณ2 1คูณ2ได้2บวกหลักหน่วยล่างคูณ7 1คูณ7ได้7บวก4คงที่5บวก2บวก2ได้9นะ9บวก7เป็น16 16บวก4ได้20ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก3ได้5จะได้ดังต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามาหรือไม่นะตัวแปรตรงนี้เนี่ยลองไปเทียบกับตรงเรากระทบชนเรากระทบชนเด่น3ตัวบนหรือว่า2ตัวบนดูนะตัวนี้ไปดูว่ากระทบ3สูตรเนี่ยนะคะหากคุณจะไปเปรียบเทียบกับสูตรไหนก็สุดแต่ความจำนงทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพียงแค่แนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นและก็ไม่
ได้บ่งชี้ว่าจะมาหรือไม่เพราะว่าไม่รู้ว่าสถิติดังกล่าวจะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดเพียงแต่เราทดสอบสูตรการคำนวณตามกระบวนการคำนวณดังแถบสีเขียวที่ปรากฏนะคะย้อนสถิติให้รับชมว่าคำนวณแบบนี้นะสถิติเข้ามาแบบนี้นะอนาคตนะคะเป็นเพียงแค่ผลคำนวณของสูตรซึ่งไม่ทราบว่าจะเดินต่อหรือไม่อย่างไรฟังด้วยชัดๆนะคะขอบคุณค่ะ